สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึกอัศวินดำประจำวันอาทิตย์ที่30กันยายนนะครับถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมทแห่งนี้นะครับนี่เป็นคู่แรกของรายการครับเจริญทรัพย์เพชรศิริยิมกับมาลัยเงินซิกคลูโน่เจริญทรัพย์เพชรศิริยิมนั้นมีชื่อจริงว่านายฤทธิเดชสัพพศรีปัจจุบันนั้นอายุ20ปีนะครับเป็นบุตรของคุณพ่อเสงคุณแม่บางอ่อนเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคมเป็นชาวบึงกุ่มกรุงเทพนี่เองครับครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนยอดวิชิตพอบุญยสิทธิ์ที่ซิกอัศวินดำฟอร์มนั้นสวยงามทีเดียวครับส่วนมาลัยเงินสิทธิ์ครูโนดมีชื่อจริงว่านายอำนาจศรีวิไลเป็นบุตรของคุณพ่อบุญปลอบคุณแม่หนุนเรียมเป็นชาวเขาพระอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีคุณมาโนดเป็นหัวหน้าคณะครั้งล่าสุดชนะคะแนนติ่งทองจอนพรัตน์ที่สุราษฎร์ธานีครับต้องบอกว่าเก่งภูธรนะครับทางฝั่งของมาลัยเงินวันเราได้ชมมวยเด็กเทพไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะคุณสุเวลานะครับมวยน้อยเด็กเทพวันนี้ได้เจอแล้วเจริญทรัพย์เพชรศิริยิมเจอนครศรีธรรมราชนะครับเป็นมวยของป๋าชาลีใช่ครับป๋าชาลีเป็นชอบมวยมากนะฮะพักและฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรศิริยิมตรงรามอินทรา40ใกล้ๆกับสำนักงานของผมเองนะครับเอาล่ะสำนักงานของหนังสือพิมพ์สยามกีฬาก็แวะไปเยี่ยมไปเยือนบ้างดิเยี่ยมบ้างค่ายมวยนี่แถวนวลจันทร์เด็กกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับพงศักดิ์แป้นละม่อมมีสิทธิ์แค่สับกับชูมือไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนราเชียร์ทัพทิมสันทัศน์พาพุทธากิติศักดิ์สุภาพรครับพิทักษ์สุภาพรช่วงนี้ไม่ได้ชมกรรมการช่อง9นะครับเพราะไปที่ไหนแฟนมวยนั้นให้การตอบรับแล้วก็ชื่นชมว่าปัจจุบันยุคนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคของกรรมการช่อง9อาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อมานะกับเวทีเลยสิ่งไหนที่ดีเราก็จะนำมาบอกกล่าวให้กับแฟนๆรายการได้รับทราบกันนะครับครอบครัวจะอบอุ่นถ้าคุณมีวันแฟนเพื่อคนอื่นผมไม่รู้แต่ถ้าเรื่องผมต้องเซตเต้เขาครับเมืองมินเซ็นเตอร์ตอนนี้เปิดใหม่คุณเดชาอยู่วางหรือธนยศอยู่วางครับโน่นแหละครับอยู่เมืองมินเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่มีทุกอย่างหมดยกหนึ่งครับเคยเจอหน้าเจอหนวดมาเรียบร้อยแล้วชนะมาดะส่วนมาลัยเงินสิทธิ์คุณโนดนี่จากนครศรีธรรมราชนี่ห่างหายจากเมืองกรุงกำลังมีงานเดือน10นะนั่นแหละฮะก็เอาง่ายๆกันแล้วกันถ้ารักอีสานเชียร์แดงถ้าจะไปเดือน10นครศรีธรรมราชเชียร์น้ำเงินได้ลุ้นทั้งคู่ได้ลุ้นทั้งคู่ครับดูกันยาวๆครับผมนะครับก็ใช้กันเบื้องล่างครับคุณเดชาครับมาชมยกที่2กันต่อครับเดินขึ้นมานี่พี่เทพิทักษ์แซวเลยนะครับว่าสมิลาบาหลีก็ได้นำมวยไปเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเพิ่งกลับมาสิเพิ่งกลับมาก็ห่างหายจากรายการศึกอัศวินดำไป1สัปดาห์มาว่ากันต่อครับยกที่2เจริญทรัพย์เพชรศิริยิมกับมาลัยเงินซิกตูโนดนครบาลกับภูธรครับพี่ปิยะครับผมถ้าเกิดแผลแตกนี่มาทางโครงครับแอนเดอร์สินจ่ายทันทีเข็มละ500ถ้ากระทำแตกแล้วก็วันแฟนครับจ่ายอีกเข็มละ500เช่นกันนั่นคือจะแตกส่วนไหนก็แล้วแต่ครับห้ามใจแตกและผมแตกปลายไม่จ่ายเฉลิมพลไม่ให้ไม่ให้นะแต่ถ้าซ่อมคนนะเฉลิมพลซ่อมถ้าซ่อมรถต้องไปนะอู่นันทวัฒน์นะครับอยู่วิภาวดีรัชโยธินเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับรูปร่างปาดหัวตัวเท่ากันเลยครับนี่ครับเปิดหัวซิกอัศวินดำความสนุกความเร้าใจความดุเดือดของช่อง9ทุกวันอาทิตย์ครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็พงศักดิ์ต้องแยกแยะให้ถูกครับทำไมต้องแยกออกไปไงยังไม่มีอะไรเตาะแตะเตาะแตะตอนนี้คุณสมิลาบอกแม่กำลังฮอตเลยกรรมการโมเดิร์นไนน์แรงมากไปที่ไหนในประเทศไทยได้รับเสียงชมนะครับแต่ต้องยอมรับแล้วก็รักษามาตรฐานอย่างนี้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีสุรัตน์เสียงหล่อเปาบุญจิ้น
มานั่งเป็นประธานผู้ตัดสินเลยนะไว้ใจได้ยืนยันครับ107กับ108เขามีการต่อกัน1ปอนด์มีความหมายแม่1ปอนด์และคู่นี้มีเฮดูครับกรรมการย้ำอย่างนี้เรามีเฮแน่ครับยืนห่างกันคืบเศษมีคนถามว่าเมื่อก่อนลุมพินีมีเขียวหวานยนต์ธนกิจอัศวินดำมีไหมมาแล้วครับสุรัตน์เสียงหล่อนี่แหละครับตัวแทนแห่งความขาวดำเลยขาวก็ขาวดำก็ดำชัดเจนนี่หมดยกที่สองศึกรวมน้ำใจมวยไทยสมัครเล่นสู่จังหวัดตรังจันทร์ที่1ตุลาคมเวทีมวยเทศบาลจังหวัดตรังครับปราบปรามพอพนมรักเจอยอดขุนศึกต่อทักษิณแล้วก็ใจสู้ศักดิ์นิรันดร์รัตเจอเสือสำราญเกียรติเจริญชัยจัดโดยสุทัศน์แก้วกล้าเดินทางมาถึงยกที่3นะครับผู้เปิดหัวศึกอัศวินดำประจำวันอาทิตย์ที่30กันยายนเจริญทรัพย์เพชรสิริยิมกับมาลัยเงินซิกครูโนดเอาละครับออกมานี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับทางฝั่งของเจริญทรัพย์พยายามจะล็อกในสนุกแน่นอนครับอย่างนี้ครับมาลายเงินล็อกเมื่อก่อนเขาก็มีนะเจริญทรัพย์เจริญทองของพี่ใหม่เขาเจริญทรัพย์นี่เคยเป็นยอดมวยปีพุทธศักราช2535นะครับปัจจุบันนี้เข้ามาทำมวยแล้วเป็นหัวหน้าคณะคงจะเก่งเหมือนลูกพี่นะก็ส่งต่อยตามสกัดสวินดำแล้วก็สกัดมิตรชัยนะครับระวังค่ายมวยคนรักมึงสิงห์นะแล้วท่านรองพิจารณ์อินพงพันธ์เดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวมาสวินดำแล้วคนรักมึงสิงห์โอ้โหเอาละครับเข่าล้วนๆครับถามมาต้องตอบนะถามไม่ตอบไม่ได้นะไม่ตอบไม่ได้เลยอดคะแนนสุรัตน์เสียงหล่อคุมอยู่บังโอ้ยนี่แต่เขาเรียกเข่าลอยเข่าลอยเหรอหาชมยากฮะเข่ามีหลายอย่างเป็นจาพนมเข่าลอยแบบนี้เข่าตรงเข่าขวาเข่าลอยฮะเลือกเนื้อเน้นๆเลยครับเจริญทรัพย์โอ้ยเกาะเกี่ยวเนียวตีโอ้ยเข่าตรงเกี่ยวตีโอ้มีดันขาด้วยนะฮะดันดิไปไหนก็เจ็บหักล้มซะงั้นแหละหักเขาเราลงกันดิใคร107นะแต่หานั่นมัน108เอาละครับมีนอกแล้วมีในกินปูนร้อนท้องทิ้งเท้าต่อทั้งล่างทั้งล่างโอ้ยแหมชื่อดีทั้งคู่ครับเจริญทรัพย์มาลายเงินมีทั้งทรัพย์ทั้งเงิน1 2นึกว่าจะไม่มันโอ้โหดู3ไม่หยุดเลยไม่มีหยุดไม่ได้ให้สะดุดสูสีมีตาหมดยก3ครับคุณได้ไปนะครับคุณประจนชนะขันนายกเทศมนตรีตำบลสว่างตำบลนาสว่างอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับได้จัดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดนาสว่างครับ2012ในวันเสาร์ที่6ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดค่อยคุยกันต่อมวยกำลังสนุกครับเดินทางมาถึงยกที่4นะครับฝ่ายแดงนั้นเจริญทรัพย์เอาละครับฝ่ายน้ำเงินมาลายเงินซิกูโนดมีอะไรเกิดขึ้นต้องมีการซ่อมกันแน่ครับสอกมาแล้วไม่ได้ถามเขารู้โจทย์อัศวินดำไม่ได้ถามแพ้ชนะไม่ว่าขอให้มันเดี๋ยวมีโปรแกรมตลอดเอารู้โจทย์เอาละครับคุณมาผมไปแล้วออกมายกนี้นั้นมาลายเงินดับเครื่องชนเลยครับมีศอกมีหมัดโอ้ปิดเทอมยาวด้วยโอ้โหหน้าฝนโอ้ยจุกเป็นดับมาเตะจุกเป็นยอมยอมมาไม่ซ้ำมาไม่ซ้ำที่เดิมไม่ซ้ำที่เดิมรับรองรถจัดได้ครับคู่นี้มีเฮครับรถจัดทางคุณเขียวอะไรนั้นมาดูอยู่อ๋อปลาแรมปลาแรมไงวัดมาขามปทุมครับรถจัดเหมือนยังนะครับไม่ต้องมีตำราแล้วไม่ต้องมาลาย
เงินโอ้เอ๊ะสีออกชมพูแล้วนะแก้มไปกลับมาเปล่าไม่ใช่โดนสองแล้วเอาละครับยังเดินต่อครับมาได้เงินซ่อมรถไปอู่นันทวัฒน์รัชโยธินนันทวัฒน์ซ่อมมาแต่ถ้าซ่อมคนแล้วก็แอนตี้ซิมกับวันแฟนซ่อมให้เข็มละ500ยังเดินต่อครับมาไล่เงินโอ้โหเจริญทรัพย์บาลชาลีตอนนี้นั่งสะดุ้งนะครับลูกน้องโดนแทงข่าวสะดุ้งครับบาลชาลีหักโอ้โหหักเขาเราลง107นะคนอยู่บนคนนอน108นี่นะครับมวยไทยความยุติธรรมมาก่อนคุณเก่งต่อน้ำหนักหมดยก4ครับท่านพันตำรวจตรีมานิสสร้อยจิตสวปสถานีตำรวจภูธรคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่50จอหอนะครับแล้วก็ครอบครัวพบปะสังสรรค์เสาร์ที่10พฤศจิกายนณภูหินสวยเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา16นาฬิกาเป็นต้นไปครับณรงค์โพสวัสดิ์ฝากประกาศมาครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายของมวยคู่แรกของรายการนะครับเจริญทรัพย์เพชรสิริยืนฝ่ายแดงกับมาลาเงินซิกซูโนดการผมสักแป้นละม่อมนะครับมาลาเงินต้องดับเครื่องชนเลยครับยกสุดท้ายพยายามจะเบียดเพื่อที่จะปล่อยหมัดฟันศอกกับมาลาเงินเจริญทรัพย์นั้นตั้งรับจับทางขยับวางแข้งซ้ายสวยครับมาลาเงินล็อกในพยายามจะฟันด้วยศอกขวาแม้มีลูกไหนลูกดันขาเคยเห็นไหมฮะมาลาเงินคู่ต่อสู้จะตีเข่าใช้มือดันขาต้องขอขอบคุณไปยังเครื่องดื่มเอ็ม150ปุ๋ยอินทรีย์กลาทีพีไอนะครับแล้วก็ยาดังเอาการเสียสละตัวรถไถยูโรเทคเครื่องดื่มคาราบาแดงบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยาแก้ไอน้ำดำกาเซ็ตดาวปุ๋ยวานน้ำเงินวินดี้สปอร์ตยาขมิ้นกาใบหอแล้วก็ปุ๋ยกลามมงคุดนะครับด้วยการสนับสนุนซึกอสวินดำมาโดยตลอดครอบครัวจะอบอุ่นแล้วก็ถ้าคุณมีวันแฟนครอบครัวจะมีความสุขและอบอุ่นกับวันแฟนของเฉลิมพลมาลักธรรมครับบริษัทไอเอ็มเป็นบริษัทที่ดูแลลิขสิทธิ์เพลงลูกทุ่งลูกกรุงสตริงเป็นหมื่นเพลงครับสนใจจะไปลงคาราโอเกะติดต่อไปที่บริษัท RMS ของเฮียจำรักครับแล้วก็ขอบคุณสมุนไพรเค้กทูกาวซิงเงินกายนาคาจระเข้ผลิตภัณฑ์เนสกาแฟขุยปลาดอกบัวแล้วก็ธนาคารธนชาติรถบรรทุกพิโนเครื่องพ่นยาแมชชีนปลาหัวเสือนะครับไปเมืองมีนครับผ่านเมืองมีนครับเมืองมีนจะมีเมืองมีนเซ็นเตอร์เปิดใหม่เอี่ยมแล้วก็มโหฬารมีทั้งอาหารการกินของฝากจากเมืองมีนที่ระลึกจากเมืองมีนก็คือเมืองมีนครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านเมืองมีนของคุณเดชาอยู่วางหรือธนยศอยู่วางคัมมิ่งซูนจะเปิดเร็วๆนี้ซ่อมคนนั้นที่เรียนได้ทราบนะครับแอนเดอร์สันเขาซ่อมไปเก็บมา500แต่ถ้าซ่อมรถไฟอูนันทวัฒน์ครับรัชโยธินเอาละครับบทสรุปบนผืนผ้าใบชัยชนะจะไปอยู่บึงกุ่มหรือว่าจะไปอยู่นครศรีธรรมราชพิปูนพงศักดิ์แป้นอ้อมชูไปทางแดงครับเจริญทรัพย์เพชรสิริยิมกำชัยชนะกลับบึงกุ่มไปเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวชมคู่ต่อไปเป็นมวยรอบท็อปโมดชุดทารกเงินล้านไอ้หนูตัวน้อยๆ100 ปอนด์แป๊บเดียวครับ